ต้นคะน้าเม็กซิโกหรือต้นชายาหรือผงชูรสสวัสดีครับวันนี้อากาศสบายๆนะครับ22องศาเซนเซียสกับวันที่26มกราคม2561นะครับวันนี้เราจะมีผักชนิดหนึ่งนะครับที่ภาษาสเปนเขาเรียกว่าชายานะครับผักนี้เข้ามาในประเทศไทยเราประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งมีรสชาติในการทำอาหารนะครับแทนผงชูรสได้นะครับแต่ท่านทานดิบไม่ได้นะครับชื่อผักชายานะครับหรือผักคะน้าเม็กซิโกวันนี้ผมจะมอบให้คุณใหม่ที่อยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็แฟนๆคลับของผมนะครับในการทำประกอบอาหารกับผักคะน้าเม็กซิโกหรือต้นชายามาจากภาษาสเปนนะครับวันนี้ภาษาสเปนชายานะครับนี่ครับผักชายาภาษาสเปนนะครับวันนี้เราก็ได้ภาษาสเปนอีกแขนงนึงนะครับว่าใบนี้ใบสดๆนะครับกินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมียางนะครับไม่เหมาะสมที่จะการกินนะครับก็สามารถที่จะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายได้นะครับใบผักชายาหรือต้นคะน้าเม็กซิโกนะครับใบคะน้าเม็กซิโกหรือผักชายานะครับเราจะทำประกอบอาหารซึ่งจะให้รสชาติอร่อยและมีปริมาณโปรตีนนะครับที่มากนะครับในการประกอบอาหารซึ่งทางภาคอีสานและก็คนไทยนะครับภาคต่างๆรู้จักกันดีกับคะน้าเม็กซิโกนะครับนี่แหละครับคุณใหม่นะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับคะน้าเม็กซิโกแล้วก็แฟนคลับของเราวันนี้เราจะได้ดูดอกแล้วก็ใบของเขาแต่ว่าต้องขอโทษประธานอภัยนะครับหน้านี้หน้าแล้งก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเข้าไปนะครับเป็นผักที่ทนแล้งทนฝนได้ดีนะครับนี่แหละครับผักคะน้าเม็กซิโกหรือต้นชายาภาษาสเปนติดตามไปดูเลยครับนี่ก็จะเป็นใบผักคะน้าเม็กซิโกหรือต้นชายาภาษาสเปนนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเป็นอีกแขนงหนึ่งที่เราจะได้ไปประกอบอาหารนะครับซึ่งมีรสชาติที่หวานนะครับเหมือนผงชูรสเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งต้นผงชูรสนะครับผมก็จะให้ดูดอกนะครับดอกเขาจะออกเดือนมกราคมนี่แหละครับนี่แหละครับดอกของเขาเหมือนดอกมะละกอเลยครับแต่เขาจะมียางนะครับต้องรับประทานสุกๆเท่านั้นนะครับดิบห้ามทานนะครับซึ่งเป็นอันตรายแก่ร่างกายนะครับก็จะถ่ายให้ดูมุมนี้อีกนะครับว่าผักชายาใบเหมือนใบมะละกอนะครับแล้วก็ไปประกอบอาหารอันนี้ผมก็จะให้ช่อนี้รู้สึกว่าจะมีตูมด้วยนะครับเนี่ยครับตูมเขาเหมือนดอกมะละกอเลยนะครับผักชายานะครับหรือต้นคะน้าเม็กซิโกนะครับนี่แหละครับใบลักษณะใบของเขาเหมือนใบมะละกอเลยนะครับนี่แหละครับเราก็จะได้รู้ว่าการที่นำผักคะน้าเม็กซิโกหรือชายานะครับผักชายาเราก็จะได้นำไปประกอบอาหารแต่เราต้องทำสุกก่อนนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผงชูรสนะครับมีรสชาติในการประกอบอาหารอร่อยมากนะครับใส่แกงใส่แกงต่างๆได้เลยนะครับแกงหน่อไม้แกงไก่อะไรได้หมดนะครับซึ่งเขามีรสที่หวานนะครับเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะครับนี่แหละครับแต่ต้องทำสุกนะครับซึ่งมีโปรตีนที่สูงมากนะครับมอบให้คุณใหม่แล้วก็แฟนคลับนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็จะมีดอกด้วยนะครับมีดอกขาวแล้วก็มีตูมนะครับดอกหอมไหมหอมมันอ่อนนะครับหอมมันอ่อนนะครับแต่ก็ยังมีคงความหอมอยู่นะครับนี่แหละครับสาระดีๆนะครับจากคะน้าเม็กซิโกหรือต้นชายานะครับในการประกอบอาหารอร่อยมากครับผมหน้าปลูกไว้นะครับผักชายาคะน้าเม็กซิโกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวสำหรับผักคะน้าเม็กซิโกและช่องน้องใหม่นะครับสมเกียรติไก่ชนฟาร์มนะครับสำหรับในการทำอาหารวันนี้คะน้าเม็กซิโกอร่อยหวานเหมือนผงชูรสสวัสดีครับ